คุณผู้ชมเคยลองทำไหมครว่าถ้าเกิดฝนมันตกหนักเนะี่ยเอาตะไคร้เนี่ยฮะมาปักลงไปนะครับปักแล้วเนะี่ยตกลงมันหยุดหรือว่ามันหนักกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆครับมีสาวท่านหนึ่งครับสั่งเครื่องต้มยำหรือว่าชุดต้มยำเพิ่มเติมก็คือขอตะไคร้นะฮะอีกหนึ่งต้นนะฮะเพื่อจะมาปักครับแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านดันใจดีครับแถมมาให้1กิโลกร,รัมครับแล้วพร้อมเขียนข้อความบอกว่าอนาคตกรุงเทพ อยู่ในมือคุณแล้วครับงานนี้ครับโอ้โ oh, หชาวโซเชียลนะครับแห่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวสุดไวรัลนะครับของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับที่มีการโพสต์ภาพ ตะไคร้กำใหญ่ๆนะครับพร้อมระบุข,ข้อความว่าสั่งชุดต้มยำในแก๊ปหมาดแล้วขอแม่ค้าแถมตะไคร้ให้หน่อยนะครับจาม,มาปักไล่ฝนสรุปได้ตะไคร้1กิโลฟรีๆพร้อมโน้ตว่าอนาคตของกรุงเทพยอยู่ในมือลูกค้านะคะสู้ๆค่ะโอ้ยเนี่ยฮะแล้วก็พิมพ์ว่าอ,อหอนะครับน่าจะแปลว่าออ้หูนะฮะแล้วก็กดดันฮ่าๆ,ๆนะฮะทั้งยังบอกอีกต่อนะครับว่าแม่ค้าคงลาบากเพราะฝนเหมือนกันนี่ขอแถมไปต้นเดียวให้มา1กิโลกร,รัมเฉยๆ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากเรื่องราวดังกล่าวมีการเผยแพร่ออกไปครับชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากครับทิเออความหวังในการเดินทางไปทํางานและกลับบ้านของพวกผมเนี่ยอยู่ในมือคุณแล้วนะครับคุณคือความหวังคุณคือพลังของกรุงเทพนะครับปักต่อไปนะคะอ่านี่สาเหตุที่วันนี้ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายความคิดเห็นนะครับที่เข้ามาแสดงเป็นจํานวนมากนะครับ นอกจากนี้ครับบางส่วนยังได้เมนชั่นอัปเดตข้อมูลพื้นที่เขตของตนว่าขนาดนี้ยังไม่มีฝนตกฟ้าใสาแล้วก็แดดดีมากอาจเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของการปักตะไคร้ของแม่ค้านะครับพร้อมท้งแห่เข้ามาขอบคุณเจ้าของทวิตเป็นจำนวนมากที่สำเร็จนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มได้ดีเป็นอย่างมากในช่วงที่หลายๆพื้นที่กำลังเผชิญกับปัญหาฝนตกน้ำท่วมอยู่ณขนาดนี้นะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการท n n ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ